ท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ร่วมวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2559เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่8ม,มีนาคม2559ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สรารกลางจังหวัดภูเก็ตนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีวางพวงมลาลาถวายสักการะ,ระพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และ กล่าวถวายราชาสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทยโดยมีนายประเจียนอักษรธรธรมกุลร,ร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายสรันเสมาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ตนายสาธิตกลิ่นพักดีท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีกำหนดให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อร ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้ทรงมีกุศโลบายอันก้าวไกลในการกระจายอำนาจวางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นทั่วประเทศจนเติบโตและเป็นหลักเกณฑ์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริงและเพื่อรำลึกถึงวันที่18มีนาคม2448ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ ระราชดำรัสอนุญาตให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองเป็นครั้งแรกณนตำบนท่าฉลอมอันเป็นต้นกำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ทั้งนี้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเกต็ตอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตเทศบาลตำบลวิชิตเทศบาลราไวย์เทศบาลฉลองเทศบาลรัศดาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญดังกล่าวขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีถวายเครื่องราชสักการะให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเป็นพลังส่งเสริมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคง,งของประเทศชาติสืบไป